ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่จัดเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไก่ยองลดเค็มใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดแล้วนำอกไก่เลาะหนังลงต้มจนสุกนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วนำอกไก่ที่ได้มาฉีกเป็นเส้นเตรียมไว้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ 15-20 นาทีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเนื้ออกไก่ที่หมักไว้ลงผัดจนกระทั่งเนื้อไก่แห้งกรอบแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทจัดไก่ยองรสเค็มใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะไก่ยองทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,583 มิลลิกรัมต่อไก่ยอง100กรัมหรือเท่ากับประมาณ240มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียงแค่1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมก็จะลดลงเหลืออยู่ประมาณ 1,080 มิลลิกรัมต่อไก่ยอง100กรัมโดยถ้ารับประทานครั้งละ1ช้อนโต๊ะก็จะได้โซเดียม165มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะค่ะ